สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไมค์หมดหนี้นักร้องนำโชคไมค์หมดหนี้นักร้องนำโชคเวทีที่ใช้เสียงร้องสารฝันของคุณให้เป็นจริงกับกติกาใหม่ที่จะช่วยให้คุณเดินไปถึงฝันได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมซึ่งแชมป์จะต้องฟีเจอริ่งกับนักร้องนำโชคไม่ใช่ไม่รู้ว่าเธอเจ้าชู้ลับหลังอยู่เรื่อยผู้หญิงอย่างฉันรักผู้ชายดีครั้งละคนไปเถิดลาเป็นลาให้ตามใจบนเสือเอาหน้าให้แม่บ้างเต่าแก่บนเบาและเมื่อร้องเพลงถูกใจกรรมการและคนดูในสตูดิโอจนกดปุ่มไฮทุกการกดจะมีค่าเท่ากับดาวหนึ่งดวงได้ดาวไปทั้งหมด511ดวง601ดวงซึ่งจำนวนดาวที่ได้รับจะถูกนำไปคูณจากการเปิดดาวนำโชคซึ่งเรามีดาวสูงสุดถึงคูณ100ที่จะทำให้สะสมเงินรางวัลได้มหาศาลซึ่ง M150จะมอบเงินทุนเพื่อสู้ชีวิตสานความฝันของคุณให้เป็นจริงครับและวันนี้น้องแน็กจะยังรักษาแชมป์สมัยที่50เพื่อสะสมเงินรางวัลเพิ่มขึ้นจาก 98,450 บาทได้อีกหรือไม่เพลงที่แน็กจะร้องคือเพลงกอดเสาเถียงครับมาเมื่อยแท้เบื่อสิคิดหัวเท่ใดแต่กอดเสาเถียงแน่ไปกองเปียกก็เห็นแต่หน้าขาวขาวเมาก็เมาเพราะตายยังเห็นแต่ภาพเก่าเก่าตั้งนี้เขาร้องตามได้หมดเลยแสดงว่าเพลงนี้ดังมากเลยใช่ไหมลูกดังครับดังดังจริงๆพวกนี้ร้องดังมากแต่ตอนนี้เราไปพบกับนักร้องนำโชคในวันนี้กันก่อนครับนักร้องนำโชคของเราวันนี้ได้รับลมหายใจมาเพิ่มเติมไปเจอพี่ท็อปพี่ไทยไปเจออะไรเขาเจอโอ้ชีวิตเขากลับมาดีขึ้นเลยแล้ววันนี้นะมาออกทีวีเยอะเลยตอนเนี้ยวันนี้รายการเราก็เชิญเขามาเหมือนกันฮะไปพบกับนักร้องนำโชคของเราครับกับบทเพลงนี้ชีวิตแสงสุรีอาแสงสุรีรุ่งโรจน์ครับขอบคุณมากครับรุ่งโรจน์คนโปรดคุณผู้ฟังร้องเพลงโด่งดังยังไม่มีรถขี่หลายปีที่ผ่านมาหิวกระเป๋าเดินจนราใส่เสื้อลายเตะตาขึ้นรถเมล์ประจำเช่าบ้านหลังนี้อยู่มานานผูกพันตามกันใครต้องการผมบ้างน้องนางก็จากกันทนทุกข์ระทมจาบันฉันยังอยู่ได้ด้วยน้ำใจเป็ดเล็กพบคุณบินเอกพันบรรลือฤทธิ์มาพบชีวิตยามที่ผมตกต่ำระทำมากกว่าใครเสือกระแสดังเร็วทันใจโทรเป็นไปได้ผู้ชายเกี่ยวแสนสุรีและนี่ก็คือบทเพลงที่บ่งบอกถึงชีวิตและตัวตนของอาแสงสุรีรุ่งโรจน์แล้ววันนี้คุณอาจะนำประสบการณ์ชีวิตมานำโชคให้กับใครช่วงหน้าห้ามพลาดครับ
มีช่วงชีวิตตกต่ำตกต่ำมากเลยไม่นานนี้เองโหสภาพตอนนั้นคือทรุดโทรมมากดูแบบร่างกายก็แย่แย่ด้วยคิดมากคิดมากด้วยอยู่แบบโทรมมากโทรมมากแล้วเหมือนพี่ไทยบอกว่าเหมือนอยู่ในกองขยะเอาอย่างนี้ดีกว่าและพบกับคนมีฝันคนใหม่ที่จะมาสร้างเสียงกรี๊ดในสตูดิโอว้ายลองเล็งดิชอบคนนี่ดูตามันเล็งแถวหน้าหมดเลยเหรอเดี๋ยวหน้าไหนเหรอป้าหายพักไปก่อนกันตอนนี้เรียนเทคนิคครับผมแล้วถ้าเราจบเราอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นครูครับฮะอยากเป็นครูเฮ้ยสอนวิชาอะไรวะอยากสอนดนตรีครับอยากอ๋อสอนดนตรีครูดนตรีเออเราเล่นเครื่องดนตรีอะไรได้เยอะไม่ได้ครับ